ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มธันวาสุริยจักรค่ะหลังเข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาโดยคุณธันวานะคะได้เล่าให้ฟังว่ารู้สึกดีรู้สึกว่าเรานั้นได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้จัดเรียงชีวิตใหม่ก็รู้สึกว่ามันดีมากเลยได้รู้จักการให้มากขึ้นก็ปลื้มปริ่มค่ะได้นำมาปรับใช้ในชีวิตจริงเยอะหลังจากลาสิกขานะคะตอนนี้ยังไม่ได้แพลนอะไรมากว่าจะกลับบ้านกลับไปหาแม่ที่ลาวประมาณ1เดือนแล้วก็กลับเดือนมกราคมนี้เลยกลับไปชาร์จแบตที่บ้านไปพักผ่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม่ส่วนเรื่องงานนะคะก็ได้มีการคุยกับผู้ใหญ่ว่ารอผมขึ้นอีกประมาณ1เดือนก็ยอมรับว่ากลัวสถานการณ์โควิดที่ระบาดอยู่เหมือนกันก็ต้องป้องกันตัวเองดูแลตัวเองส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยได้ไปไหนหรือว่าเจอใครก็อยากให้ทุกคนนั้นดูแลตัวเองด้วยนะคะส่วนแพลนเนี่ยมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานก็ยังไม่คิดบอกขออีกหน่อยนะคะขอเก็บเงินก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ